ิชาติครับเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะปลอดที่จะเดินทางเพื่อที่จะตรวจดูในเรื่องของโรคไข้เจ็บมีรายงานเดินทางมาถึงแล้วมันก็จะได้ถึงปลายทางแล้วมีรายงานไหมคะว่าคนที่เดินทางจากจีนยังตกค้างอยู่ประเทศไทยประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานท่านคะขออนุญาตถามถึงสนามบินในส่วนที่เป็นภูมิภาคที่ท่านได้กำกับดูแลอยู่ด้วยว่ามีการเข้มงวดยังไงบ้างหนึ่งทุกสนามบินทั้ง28สนามบินได้สั่งให้ใช้มาตรการเหมือนกับที่สนามบินของการทางชาวเชียงเหมือนกันใช้มาตรฐานเดียวกันนั่นคือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในรัฐบาลเดียวกันเราก็กังวลเหมือนกับทุกสนามบินครับก็จะใช้มาตรการเดียวกัน